หลวงพ่อสมภพโชติปัญโยท่านได้เทศตอน3วันสำคัญของพระพุทธศาสนาค่ะประพฤติพรหมจรรย์ไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะแต่วันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งอันหนึ่งของพุทธศาสนาเรา ในพุทธศาสนาของเรามีสิ่งที่จะเป็นโครงสร้างที่แน่นอนมั่งคงเป็นสถาบันเลยเรียกว่าพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เรารู้จักและจะมีวันสำคัญอยู่3วันของพุทธศาสนาวันเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าวันวิสาขบูชาก็ควรจะยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันพระพุทธเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้นุตตรสัมมาสัมพุทธญาณได้ค้นพบสัจจะสัจธรรมความจริงของธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั้นแล้วพระองค์ก็เผยแผ่เรียรายบริกิตนะโปรยวางหลักการปฏิบัติเพื่อให้มันสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติกฎของธรรมชาตินั้นได้รับผลจากธรรมชาติและกฎของธรรมชาติมาเชื่อมโยงต่อปฏิบัติการของมนุษย์เรียกว่าจริยพรหมจริยะที่เราเรียกว่าพรหมจรรย์พรหมประเสริฐเลื่อล้ำดีงามจริยะความเป็นไปจระคำเรียนนี้แปลว่าเป็นไปไปคำเรียนในที่เราได้ยินว่าจราจรมาจากคำว่าจราจระไปมาก็เลยเรียกว่าจราจรความจริงนี่คือภาษาบาลีนะจระคำเรียนแปลว่าไปแต่ที่นี้คือเกิดมันคือดำเนินชีวิตไปตั้งแต่เกิดจนเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นแก่เป็นเฒ่าเป็นตายวิวัฒนาการตั้งแต่เกิดไปถึงตายเรียกว่าจระไปแต่มันเป็นนามธรรมต้องการให้เห็นเป็นภาพเป็นคำคุณศัพท์เป็นคำกริยาความเป็นไปของชีวิตทั้งหมดต้องการให้มันดีมันงามทุกคนต้องการชีวิตนี้เป็นชีวิตที่ดีงามเป็นชีวิตที่มีความสุขแม้แต่สังคมทั้งหมดต้องการให้สังคมเป็นสังคมแห่งความร่มเย็นแต่สื่อสารปราศจากการเบียดเบียนสิ่งที่ปรารถนาเหล่านี้แต่ก่อนเขาเรียกว่าพรหมจริยะความเป็นไปอันดีงามประเสริฐของชีวิตของโลกของสังคมต้องทำการกระทำเช่นนี้เรียกว่าพรหมจรรย์ดำเนินชีวิตไปอย่างประเสริฐธรรมะนั้นแปลว่าประเสริฐจะละไปต้องการให้เป็นกิริยาเป็นคุณครับใส่เอียปัจจัยไปเป็นพรหมจริยะก็คือพรหมจรรย์ทุกศาสนาแต่ก่อนจะเรียกชื่อตัวเองว่าพรหมจรรย์แม้แต่เทพดาที่อยู่บนสวรรค์เมื่อเห็นหน้าเทพดาใหม่ปรากฏตัวขึ้นสวรรค์ท่านจะมากระซิบถามท่านประพฤติพรหมจรรย์อะไรประพฤติพรหมจรรย์ชิดใครที่ได้มาเป็นเทพนิกายกับพวกเราบอกเราหน่อยเถอะเราได้ฟังแล้วเราจะจำไว้เผื่อเราได้เกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราจะได้ประพฤติพรหมจรรย์แต่งไว้อีกจะได้กลับขึ้นมาสู่สวรรค์ศาสนาต่างๆมีชื่อว่าพรหมจรรย์ทั้งนั้นประหลาดของเราก็พรหมจรรย์แต่คำแรกเมื่อกี้เรายังพากันสวดตัสสวิงภควติพรหมจรรย์อย่างกรามะประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระองค์มีพระเจ้าพระองค์นั้นพรหมจรรย์พรหมจริยะความเป็นไปอันประเสริฐเพื่อล้ำดีงามของชีวิต
พระพุทธเจ้าโปรยหวานแนะนำคำสอนบอกให้เรารู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้ความจริงสิ่งที่จะต้องรู้คือสัจธรรมความเกิดความแก่ความเจ็บความตายหลากหลายทั้งหมดรวมอยู่ที่ความทุกข์ต้องรู้จักความทุกข์นะอยากจะให้ชีวิตดีงามมีความสุขก็จะมีธรรมอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าจริยธรรมนี่เขาเอามาเรียกใหม่แต่ก็เรียกว่าพรหมจริยะคือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมให้มันสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติกฎของธรรมชาติที่เรียกว่าสัจธรรมก็เลยมาแนะนำท่านสอนพวกเราวันนั้นแหละเมื่อพระองค์ค้นพบสัจธรรมแล้ว2เดือนมาถึงวันนี้คือวันวิสาขะพระองค์ทรงใช้เวลาวนเวียนอยู่ที่ลุ่มน้ำเนรัญชลาต้นพระศรีมหาโพต้นไทรต้นเกศต้นมุจลินต้นกระโดงวนไปเวียนมาอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้น7สัปดาห์49วันได้เวลาที่เหมาะสมตัดสินใจแล้วได้แล้วก็เดินไปหาเทศโปรดคนพอจะฟังกันรู้เรื่องโสตับธรรมมันใหญ่ยุ่งบุคคลที่พอจะพูดกันรู้เรื่องเลือกได้คนแรกเลือกได้ในใจคืออาจารย์เก่าอาราดาบทอุทกาดาบทที่เคยสอนท่านในเรื่องฌานเจอสมาธิทั้งรูปฌานรูปฌานถ้าเหล่านั้นมีความพร้อมเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจะเข้าใจแต่ปรากฏว่าถ้าเหล่านั้นมรณภาพตายไปแล้วก็จะเหลือปัญจวัคคีย์ที่ท่านแสดงคำวันนั้นก็จะบอกหลักการปฏิบัติใช้คำว่าพรหมจรรย์ห่างกัน2เดือนอยู่ที่ต้นโพต้นน้ำนิรันชรา49วันพอตัดสินใจได้ก็เดินอยู่11วันเดินทางเพื่อจะไปแสดงธรรมจักรพรรดิรัตนโสคือแสดงวันนี้17บวกเข้าไปกับ49จะเป็นกี่วันนั่นแหละคือช่วงระยะห่างจากวิสาขะถึงอาสาฬหะวันนี้เราควรจะเรียกว่าวันพระธรรมเกิดขึ้นแก่ชาวโลกวันวิสาขะคือวันพระพุทธเจ้ายังมีวันพระสงฆ์อีกนะมันมี3วันคือความสำคัญมันมีสามอันเอาพุทธพระธรรมพระสงฆ์วันนี้เป็นวันเกิดขึ้นของพระธรรมห่างกัน2เดือนท่านเดินจากพุทธคยามาถึงไปสิบรัตนมิตรไทยวันเมืองพลานสี11วันไม่ได้ขี่รถก็ไม่ใกล้ไม่ไกลวันนี้เราเป็นวันเกิดของพระธรรมเราเรียกว่าวันอาสาฬหะจ้าถ้าเราศึกษาให้ดีๆวันนี้เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนทุกอย่างในพุทธศาสนานี้ครอบคลุมหมดทั้งหลักทั้งสอนทั้งหมดต้องทำความเข้าใจที่ว่าครอบคลุมอริยสัจทั้งหมดนั่นแหละคือหัวใจคือแก่นแท้ของพุทธศาสนาแกพูดไปไหนก็มาลงที่นี่ดูแลเป็นเรื่องน่าจะยากแต่ดูไปดูมาเหมือนจะง่าย
ระบบของอริยสัจอริยสัจสี่ที่ท่านแสดงในวันนี้ครั้งแรกเราจะต้องศึกษาให้ชัดเจนการปฏิบัติทั้งหมดอยู่ตรงนี้หลักคำสอนของพุทธศาสนาครบรอบครอบคลุมอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วพระองค์บอกว่าเมื่อใดญาณทัศนะในอริยสัจทั้งสี่นี้ยังไม่ประจักษ์ชัดแจ่มแจ้งด้วยดีอยู่แก่เราเพียงใดเมื่อนั้นเราจะไม่ประกาศปริยัติว่าเราได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณในเทวโลกในพรหมโลกในมารโลกในหมู่สัตว์เทวดามนุษย์สมณพราหมณ์ทั้งหลายอยู่เพียงนั้นแสดงว่าพระองค์ยืนยันตอนนี้คือสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้อย่างอื่นไม่มีก็เราต้องศึกษาเพื่อจะเข้าใจอันนี้ความทุกข์นั่นแหละขึ้นมาก่อนตอกย้ำบ่อยๆเวลาท่านแสดงถ้ามีนักบวชนอกศาสนาอัญญะเดรสีปริภาชกถามพวกเธอว่าพวกเธอประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออะไรจะตอบว่าอย่างไรอันนี้ก็เรื่องของอริยสัจเองพระตอบไม่ได้พระองค์ว่าถ้าอย่างนั้นจะฟังแล้วจะบอกฟังให้ดีเธอจงตอบไปเลยว่าเราเพื่อพรหมจรรย์นี้เพื่อรู้จักทุกข์ฟังให้ดีนะก็เราจะเอาสุขมาได้นะเพราะทุกข์นั่นแหละตัวแท้ตัวจริงเพื่อรู้จักทุกข์เพื่อดับความทุกข์เท่านี้ก็พอว่าเท่าไหร่นี้บางทีก็พูดเมื่อสรุปทั้งหมดง่ายๆปุพเพจาหังอโวโซปุพเพจาหังภิกเวเอตระหิกะทุกขันเจวปัญญะเปวิทุกขสัจจะนิโรหังภิกษุทั้งหลายแต่ก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ตามเอตระหิจินก็ตามเราสอนเราบัญญัติเรื่องความทุกข์และความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์เท่านั้นคำสอนทั้งหมดในที่นั้นแต่มันมากจะมากมายการกายกองแค่นั้นก็ตามแต่ว่าอยู่เพียงแค่นี้จะสรุปลงอยู่เพียงแค่นี้วันได้ท่านพูดมากไหมไอ้ที่เราสวดธรรมจักรวันนี้จะได้สวดอย่างมากมากหลักเพื่อจะไปทบทวนธรรมจักรนั้นจะพูดในเรื่องนี้ข้อปฏิบัติก็อยู่ตรงนี้อยู่ที่มันเรามาลองดูว่าเราเป็นโรคเราไข้เราป่วยจนกว่าเราจะตายเรารักษาโรคได้ไหมถ้าเราไม่รู้จักตัวโรคยังไม่พอเพียงแต่รู้จักตัวโรคก็ยังไม่พอต้องรู้จักที่อยู่ของโรคด้วยโรคก็โรคนะบางทีโรคปอดบางทีโรคตับบางทีโรคไตบางทีโรคมะเร็งมันอยู่ตรงไหนต้องศึกษาถึงที่อยู่ของมันที่เราสวดขันธ์ห้าขันธ์นามนั่นทุกเช้าส่วนทำไมขันห้าเป็นพระโมลานุสาสนีพระโมลานุสาสนีแปลว่าคำสั่งสอนส่วนมากเอวังภาคายจมนัสสะภะโตงสัพพเกสุนัสสาสนีพระลำวัตติคำสั่งสอนส่วนมากของพระองค์ที่มีต่อสาวกทั้งหลายคือการจำแนกอย่างนี้จำแนกขันห้าขันห้านั้นทำไมต้องมาจำแนกทุกเช้าทุกเย็นตัวขันห้านั้นคือตัวชีวิต
ทั้งหมดความทุกข์มีอยู่ในชีวิตต้องรู้จักตัวชีวิตซะก่อนแล้วจะมารู้จักทุกข์ว่าทุกวันแล้วว่าจนติดปากเดี๋ยวไม่รู้จักเลยไม่รู้เลยอย่าลืมว่าคำสอนที่ว่าที่สุดคือขันธ์ห้าบางทีก็พูดให้ไงนะมาว่าตาลาฮาเวปัญจขันธ์โคขันธ์ห้าเป็นของหนักไม่ใช่มันจะนับเป็นหนักอะไรถ้าขันธ์ห้าอย่างนี้ร่างไปถึงไหนก็ได้แต่ไม่ใช่เขาขันธ์อันนี้ขันธ์ห้าหมายถึงชีวิตทั้งหมดขันธ์ตัวกลุ่มหมู่เราลูกประขันกลุ่มที่เป็นลูกเวทนาขันกลุ่มแห่งความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์พอใจไม่พอใจสัญญาขันกลุ่มแห่งความจำได้หมายรู้ความสำคัญนั้นหมายสังขารขันกลุ่มแห่งความปรุงแต่งทั้งกายทั้งใจทั้งวาจาวิญญาณขันธ์กลุ่มแห่งความรู้ทั้งหมดสรุปอีกรูปขันธ์คือกลุ่มกายที่เรามีอยู่อีกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ4กลุ่มนี้เป็นตัวจิตถามว่าความทุกข์อยู่ไหนถ้าเปรียบเสมือนความทุกข์เป็นโรคมันทุกข์ที่ไหนทุกกายก็ทุกน้อยแต่ทุกอยู่ที่ใจต้องมาศึกษาเรื่องใจอย่างแรงหนักเพราะตัวชีวิตจริงๆก็อยู่ที่นี่สองอันนี้แต่ที่มันต้องการที่สุดคือตัวที่ใจสุขทุกขาจะเกวราเอกจิตตาสมายุตตาความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวนี่ชีวิตตังอัตภาโบจะสุขทุกขาจะเกวราชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความเป็นไปความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนอยู่ในจิตดวงเดียวนี่ถ้าตื่นขึ้นมาตั้งแต่ดึกตีหนึ่งตีสองมาศึกษาเรื่องจิตตัวไปที่ตั้งที่ทั้งแห่งโลกความทุกข์และจิตใจการกำลังอะไรเดินไปเดินมาไม่น่าจะยากนะแต่ก็ยากเพราะความไม่เข้าใจในระหว่างมากบางทีท่านเรียกว่าโรคถ้าเวเมพิกเวโรคาพิสุทธิ์หลายโรคนี่มีสองโรคนะถ้าเวแปลว่าสองแต่พอเราพอพูดถึงโรคเราก็นึกถึงโรคพยาธิต่างๆโรคตับโรคไตโรคไข้มาลงมาลาเรียโรคมาหลอดมะเร็งแล้วชื่อไปนู่นไอ้โรคนี่เป็นภาษาบาลีนะโรคะแปลว่าเสียบแทงอย่างยิ่งคือเสียบแทงทางกายให้กายมีทุกข์เรียกว่าโรคกายกายยิ่งกับโรคโคเสียบแทงจิตใจเจตสิกาโรคโคลำบากมากโรคทางกายนี้เกิดไปเป็นมากถ้าบอกละตินจะที่ว่าจะมุหตบิเกิดอยู่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเกิดอยู่ทุกเมื่อถ้าใครบอกว่าไม่มีโรคอย่างนี้นอกจากความโง่เท่านั้นคนเขาคนโง่บอกว่าไม่มีโรคใจมีคนเดียวเท่านั้นที่มันเป็นโรคประเภทนี้คือหายแล้วอัญญตระคีนาสโวหิยกเว้นจากพระคีนาสวะแล้วก็ทับตะวะคีนาสมคีนาในแปลว่าสิ้นอาสวะผู้สิ้นอาสวะผู้ไม่มีกิเลสแล้วนั่นแหละคือพ่อหลานก็เราจะมีอยู่คือเรามีโรคแต่ต้องมารักษามาปัวเพราะว่าพระตาเรามาปัวมาจำสิ่งที่โวสนมาปัวโลกอยู่ของได้ถึงจะว่ามาฝึกมาหัดหาวิธีปัวคือหลายเลยแต่เนี่ยแต่พอทราบว่าอะไรต่างเนาะมาได้ใส่แน่มาปัวนี่ไหมปล่อยจะสิ่งจะพาไปเครียดได้มาปัวโลกที่มันเสียบแทงใจอุโบสถมันบอกอีห้องอุปะแปลว่าเข้าไปโอสถยาร้านขายยาเขาเรียกว่าร้านโอสถวิทยาโอสถหมอวิทยาวารการ
ขายยาอันนี้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายแต่เรามาพัวเข้ามายามาศึกษามาอย่างวิธีการของพระเจ้าของเราจนหมอสมัยใหม่นี้เขาเอาอย่างพระเจ้าสอนเราให้เรารู้ว่าความทุกข์นะให้รู้ว่าคือตัวโลกนะทุกขังอริยสัจจังปริยัติอย่างทุกนี้ก็ต้องรู้นะปริญญาปริญญาที่เขาเรียนจบเขาเรียกว่าปริญญาอันนั้นเป็นคำนามเรียกผู้ที่เรียนจบมาได้รับปริญญาแต่นี่ท่านบอกปริยัติอย่างเป็นคำคุณศัพท์คำกริยาทุกขังอริยสัจจังปริยัติอย่างความทุกข์นี้ก็ต้องรู้ยิ่งขึ้นไปนะเอาว่าต้องรู้จักโลกโลกนี้มีลักษณะนี้มันเฉียดทางนี้ยังไม่พอถ้ารู้ว่าโลกมันอยู่ที่ไหนมันตั้งอยู่ที่ไหนโลกตาโลกหูโลกจมูกโลกตามโลกปอดอะไรต่างๆหมอต้องรู้ทางวิชาการทางแพทย์พวกเขาจะต้องเรียนโรครู้จักโลกยังไม่พอต้องเรียนให้รู้จักกายวิภาคอนาโตมีคือส่วนต่างๆของร่างกายนั่นน่ะที่ตั้งของโลกนะแล้วต่อมาเขาจะต้องมาเรียนฟิสิโอโลยีสรีระวิทยาร่างกายแต่ละส่วนอวัยวะแต่ละส่วนมันทำงานอย่างไรมันทำงานกันอย่างไรบางทีมันโลกก็อยู่พอโลกแต่ร่างกายมันบกพร่องการทำงานสรีระบกพร่องก็เลยเกิดเป็นอาการที่มันเป็นโรคขึ้นมาใหม่ยังไม่ได้รักษาโรคเลยรักษาอาการของร่างกายที่มันบกพร่องอย่างนี้ก็หายไปเองนั่นตัวสมุทัยอยู่ตรงนี้ความทุกข์ของเรามันเกิดอยู่ที่จิตมันเกิดอยู่ที่ตัวชีวิตต้องมาศึกษาเรื่องจิตเรื่องชีวิตมากเตือนมานั่งอยู่แต่ตีหนึ่งตีสองมาเดินจงกรมเพื่ออะไรเพื่อศึกษาเรื่องจิตอันที่เป็นที่ตั้งของโรคคือทุกข์จึงเริ่มต้นโดยดูกายแล้วก็ดูจิตถ้าแต่ลมยาวลมสั้นไปถึงทำลมให้ลมงับปัสสัมภยังกายสังขารังอนาปนสติทำกายสังขารให้ลมงับนี่เพื่อจะรู้จักว่าเรือนของโรคอยู่ตรงกายนี้โรคกายนะยังไม่พอศึกษาตัวว่าจิตสังขารก็ไปกันแล้วเริ่มตั้งแต่ความปีติความสุขมันเกิดขึ้นมาก็รู้จักมันให้มากๆแล้วมันจะเป็นกลไกต่อไปยังไงเมื่อปีติเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นมากๆความคิดใหม่ขึ้นมาคิดดีๆเป็นเรียกว่าคิดกุศลกุศลวิตกคิดไปทางดีๆกุศลสังกปะคิดไปทางดีๆก็ต้องมารู้จักมันที่ว่าจิตสังขารังพิสังเวทีมันเรียนรู้จักมันเองเพราะตัวนี้เป็นที่ตั้งของโลกอีกนะมันอยู่ที่จิตนี่ไปผูกคอตายก็เพราะตัวจิตนี่แหละตัวเองพาไปหรอกพาไปเกิดพาไปตามพาไปตกนรกพาไปขึ้นสวรรค์ถึงความเป็นสุภนิพพานก็เพราะตัวจิตนี่ต้องศึกษาตรงนี้ออกมาเพราะฉะนั้นนี่คือการศึกษานะไม่ต้องไปเรียนที่โรงเรียนที่ไหนเราที่นี่แหละคำถามพระพุทธเจ้าว่าไปเรียนที่ไหนพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้อภิจาหังอภิจาหังอโบโซพยามมะเตกะเลบะเลสสัมมหิตมะสมณะเกโรกันจะโลกาสมุทัยันจะโลกนิโรโธจะดูก่อนให้ผู้มีอายุเรากล่าวว่าโรคก็ดีเหตุให้เกิดโรคก็ดีอันนี้หมายถึงโลกโลกที่เราอยู่ความรู้สึกว่ามีโลกแท้จริงคือความทุกข์มีอยู่ในร่างกายยาวหวานหนาเคลือบกว้างศอกที่มีสัญญาและใจนี้กะเลวะเลสะสัญญมิสมณะเกสะสัญญมิอยู่ในร่างกายยาวหวานหนาเคลือบที่มีสัญญาคือยังไม่ทันได้ตายสัญญาเพียงสนักกฎเกยอยู่ในใจนี้โลกันจะโลกะสุภัทยันจะโลกันนิโรหันจะปัญญาเปนี้เราบัญญัติว่าโลกทุกข์ก็ดี
เหตุที่เกิดทุกข์ก็ดีความดับลงแห่งทุกข์ก็ดีแต่ทางปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์ก็ดีมีอยู่ในร่างกายยาวหวานหนาคืบกว้างสอที่มีสัญญาและใจนี้นั่นเครื่องมือศึกษาอยู่ตรงนี้อาจจะต้องมาศึกษากันทุกวันทุกวันเพื่อจะได้ละเอียดเข้าจะได้เข้าใจความทุกข์จะเกิดได้ช้าความจริงทางพุทธศาสนาของเราเนี่ยถ้าจะเคร่งครัดมากในเรื่องภาษาพูดมันสับสนถ้าจะพูดสุขมันยังเรเลทีฟอยู่ไม่เรเลชั่นชิพอยู่มันยังอาศัยกันอยู่ใช่ปะสมรรถภาพอยู่จริงยังอาศัยทุกข์อยู่ถ้าพูดว่าจะมีสุขแสดงว่ามีทุกข์วันอยู่ให้บอกสุขัสสะนันตรังทุกขังความสุขจะเกิดขึ้นตามระดับของความทุกข์ทุกขะนันตังสุขังความทุกข์จะเกิดขึ้นตามระดับของความสุขถ้ายังไม่นิยมใช้ว่าสุขแต่ความจริงก็คือเดียวกันแต่คำว่านิโรธนิโรธแปลว่าทุกข์ไม่มีจะเรียกว่าสุขได้ไหมล่ะมันมีเนื้อที่ให้สุขเกิดขึ้นพวกฝรั่งสมัยใหม่ไม่รู้เรื่องเพราะอ่านเรื่องราวพุทธศาสนาก็มาโจมตีนั่นซึ่งพี่ผมฝรั่งเคยเจอโจมตีพุทธศาสนามาบอกพุทธศาสนาเป็นเพชรพิสุมมองแต่ในแง่ร้ายแง่ทุกข์แสดงว่ามาเรียนมาครบถ้วนอันนั้นเป็นภาคทฤษฎีให้เรารู้มันรู้จากโลกให้รู้จากโลกนั้นโลกนี้แต่ภาคปฏิบัติเพื่อจะไม่ให้โลกเกิดขึ้นมันไม่ได้เข้าใจมันเลยโจมตีพุทธศาสนาเนี่ยมองในแง่ร้ายชาติที่ทุกข์หาเจอมาทุกข์ชาติที่หาเจอทุกข์อะไรอะไรทุกข์ทั้งนั้นเขาบอกไม่ดีเลยพุทธศาสนามองในแง่ทุกข์แต่ฝรั่งที่ไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้อ่านพวกปริยัติไม่ได้อ่านพวกวิชาการฝรั่งบ้านนอกคือมุ่งห้องมาถึงเมืองไทยไปอ่อนซ้อนโอ้ยเมืองไทยมีแต่รอยยิ้มไม่เห็นมีน้ำมีทุกข์มีหน้าตาทุกข์เศร้าอะไรงานโชว์จะสนุกสนานได้เลยกว่าไหนพุทธศาสนาไม่สอนอย่างไรทำไมคนจึงมีความสุขพอจะได้เนี่ยซึ่งไม่ได้อ่านหนังสือพวกไม่ได้เรียนเขามองเห็นความเป็นอยู่ของคนไทยแต่ไรสเลสมาลินแอนด์กินเทอร์ดอนเมืองไทยดีแดงรอยยิ้มและการให้อภัยฝรั่งนี่เขาจะเคร่งขรึมยิ้มยากทุกข์เครียดพอพวกฝรั่งนักวิชาการมาอ่านพระไตรปิฎกที่แปลแล้วก็บอกไม่ได้สอนเรื่องทุกข์แต่ได้ว่าศาสนาในศาสนาทุกข์เพลชมิสุมองในแง่ร้ายมองในแง่ทุกข์แต่พอฝรั่งที่ไม่ได้หนังสือไม่เป็นนักวิชาการเลยมาถึงเมืองไทยว้ายเอ็กซ์เพรสชั่นออนซอนออนซอนคนไทยบ่ทุกข์บ่ยากยังมือเต่ายิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนงานโชว์ก็จะสนุกงานโชว์นี่จะหมอลำเขามีมาลายตึงอยู่เหมือนก็มันก็ทุกข์ออกก็ได้เลยมาถามคนไหนไม่ทุกข์เพราะอะไร